สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเทปที่4แล้วนะคะวันนี้จะมาอธิบายนิดนึงเนาะกับเพื่อนๆพี่น้องทั่วโลกเลยค่ะถ้าใครกำลังดูอยู่เนาะและก็จะมาอธิบายว่าเป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์และก็พูดภาษาสวยพูดภาษาสวยค่ะแล้วก็พูดอีสานแต่ก็แล้วก็พูดไทยเนี่ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนถามมาว่าเป็นอย่างคือบ่เว้าอีสานกะสิพยายามเว้าอีสานนะคะสิเว้าอีสานปนไทยเนาะคะเนาะอีสานปนไทยแล้วก็สิมีสวยบ้างเป็นบางคราวและก็ภาษาอังกฤษแทรกแน่จักหน่อยเพื่อให้มันมีรสชาตินะคะและก็ถ้าหากว่าไผมีไอเดียดีๆนี่ก็แนะนำคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนี้เด้อค่ะเด้อมีหยังก็สิได้ปรับปรุงตัวว่าอันอยากสิให้เว้าไทยหรือว่าเว้าอีสานหรือว่าสวยนิดนึงเพราะว่าก็สวยนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกำเนิดพื้นฐานของเราเนาะเราเกิดมากับภาษานี้แต่ว่าก็สมัยรุ่นนี้คนที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่แล้วเขาก็เว้าแต่อีสานกันแต่ว่านี่ก็เป็นคนที่ว่าเว้าอีสานตกไทยเนาะแต่ก็เว้าได้ค่ะฟังได้เบิดถ้าจะให้เว้าภาษาไหนก็คอมเมนต์มาเนาะค่ะเนาะก็คิดว่านะเว้าอีสานปนไทยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ดีที่สุดแล้วเว้าไทยตกสวยจักหน่อยนี่ไทยปนลาวจักหน่อยจังซี่ก็คิดว่าโอเคอยู่เนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากเสียให้มีภาษาอังกฤษวรรณคัมนี่ก็แนะนำมาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขว่าคําใดที่เว้าแล้วว่ามันดีอ่ะค่ะมันดีแล้วก็สิแก้ไขแล้วก็พัฒนาเนาะและก็ขอบคุณเพื่อนสาวเนาะเพื่อนสาวที่อยู่ซิดนีย์ที่แนะนํามาเนาะถ้าเกิดว่าถ้ามีโอกาสเนาะพ่อกันเด้อเฮามาเยี่ยมด้วยเด้อที่เมลิบาโรน่ะเนาะอยากเจออยากเฮ็ด YouTube ลงมาหาเด้อสิสอนและก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าวันนี้ก็แค่อยากจะอธิบายว่าเป็นหยังคือจังบ่เว้าอีสานก็เว้าอีสานได้นะคะเว้าอีสานก็คิดว่าจะว่าอีสานปนไทยเพราะว่าคนพื้นที่ทั่วโลกก็มีคนภาคกลางเยอะเนาะและก็อีสานก็เยอะแต่ก็ส่วนมากก็อีสานก็จะฟังไทยรู้เรื่องและก็นี่ค่ะก็จะพูดลักษณะนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษปนนิดนึงภาษาไทยปนนิดนึงก็โอเคเพอร์เฟคคิดว่างวดหน้าเรามาเจอกันใหม่อยากได้คอมเมนต์ที่ดีๆ good idea แนะนำติดต่อมานะคะเผื่อจะพัฒนาและก็แก้ไขนะคะและก็เทปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ see you tomorrow